วัสดีครับผมช่างก่อจากแถวพระราม5ครับจะมาสาธิตการล้างโซ่เบื้องต้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีสเปรย์ล้างโซ่ครับสเปรย์ใช้เคลือบโซ่หลังจากล้างเสร็จแล้วครับแปรงขัดโซ่ครับแล้วก็สแตนยกรถครับสำหรับรถที่มีขาตั้งคู่ก็ใช้ขาตั้งคู่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยครับล้อหลังลอยได้แล้วก็หมุนได้ครับต่อไปนะครับใช้สเปรย์ล้างโซ่ฉีดไปที่โซ่เลยครับแล้วก็ใช้อีกมือนึงหมุนไปเรื่อยๆครับฉีดให้ทั่วบริเวณโซ่เลยครับต่อมาการขัดโซ่นะครับแปรงขัดโซ่จะมีลักษณะแบบนี้นะครับสอดไปที่ร่องโซ่เลยใช้มือหมุนแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆครับจนสะอาดเลยครับหลังจากขัดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเช็ดทำความสะอาดโซ่ครับหรือพี่ๆทางบ้านสามารถใช้น้ำล้างได้นะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดโซ่เสร็จแล้วก็ใช้สเปรย์เคลือบโซ่ฉีดเคลือบโซ่เลยครับฉีดไปบริเวณโซ่แล้วก็ต่อโซ่ให้ทั่วครับตอนนี้การล้างโซ่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝากติดตามไทอัมพระราม5ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ